โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังเปิดคำทำนายของนอสตราดามุสอะไรจะเกิดขึ้นบ้างในปี2023ก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และท่านที่เพิ่งเข้ามาฟังคลิปนี้เป็นครั้งแรกก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเรานะคะในช่วงหลายปีที่ผ่านมามนุษยชาติต้องเผชิญกับเหตุการณ์เลวร้ายมากมายที่สั่นคลอนชีวิตความปลอดภัยและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของคนทั่วโลกทว่าในปี2023ที่กำลังจะมาถึงนี้จะมีเหตุการณ์อะไรที่เราควรเตรียมตัวรับมือกันบ้างวันนี้เราจะพามาเปิดคำทำนายของนอสตราดามุสนักพยากรณ์ชาวฝรั่งเศสผู้ถูกยกย่องว่าเป็นนักพยากรณ์เอกของโลกตั้งแต่ปี1555บอกเล่าคำทำนายของนอสตราดามุสต่อสถานการณ์โลกในอนาคตแน่นอนว่าเหตุการณ์เหล่านั้นไม่ได้เจาะจงปีที่จะเกิดขึ้นแต่ก็ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าสิ่งที่นอสตราดามุสทำนายไว้จะไม่เกิดขึ้นเพราะมีหลายเหตุการณ์ที่เขาทำนายไว้เมื่อหลายร้อยปีก่อนมันเกิดขึ้นกับคนทั่วโลกมาแล้วจริงๆสงครามครั้งใหญ่ว่ากันว่านอสตราดามุสทำนายการขึ้นมามีอำนาจของอดอล์ฟฮิตเลอร์และเขายังได้ทำนายถึงการเกิดสงครามใหญ่ในปี2023ด้วยเช่นกันเมื่ออ่านคำทำนายของนอสตราดามุสมีท่อนหนึ่งที่กล่าวว่าสงครามใหญ่ยาวนาน7 เดือนผู้คนล้มตายเพราะความชั่วร้ายอย่างไรก็ตามหากคำทำนายของนอสตราดามุสจะเกิดขึ้นจริงในปี2023คำว่า7 เดือนก็ชี้ให้เห็นว่าจะเป็นสงครามรูปแบบเก่าที่กินเวลายาวนานมากกว่าจะเป็นสงครามนิวเคลียร์ที่โดนครั้งเดียวก็ราบเป็นหน้ากลองดับฝันดาวอังคารอีลอนมัสนักธุรกิจและนักลงทุนชื่อดังของโลกเคยคาดการไว้ว่ามนุษย์จะย้ายถิ่นฐานไปอาศัยบนดาวอังคารในเดือนมีนาคม2022เขาระบุว่าปี2029จะเป็นหมุดหมายสำคัญของวงการอวกาศทว่านอสตราดามุสก็ดับฝันของมาร์สเสียสนิทด้วยคำทำนายที่ระบุว่าแสงสว่างแห่งดาวอังคารจะดับลงทั้งนี้คำทำนายดังกล่าวอยู่ในหมวดหมู่เดียวกับเรื่องสงครามครั้งใหญ่จึงตีความได้ว่าทั้งสองเหตุการณ์นี้อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันหายนะทางเศรษฐกิจผลพวงจากโรคระบาดร้ายแรงการปิดเมืองที่ไม่มีใครคาดคิดและสงครามรัสเซียยูเครนที่กำลังร้อนระอุจึงไม่น่าแปลกใจเลยว่าเศรษฐกิจของโลกจะเข้าสู่ภาวะถดถอยผู้เชี่ยวชาญหลายคนเชื่อว่าอัตราเงินเฟ้อและราคาเชื้อเพลิงจะพุ่งสูงขึ้นความวุ่นวายทางเศรษฐกิจจะเลวร้ายลงกว่าเดิมก่อนที่จะเริ่มดีขึ้นซึ่งนอสตราดามุสเองก็เห็นด้วยข้าวสาลีจะราคาพุ่งสูงขึ้นจนมนุษย์ต้องกัดกินเพื่อนรักของเขาคำทำนายว่าราคาค่าครองชีพจะพุ่งสูงขึ้นจนอาจจะนำไปสู่ความสิ้นหวังและความขัดแย้งได้แต่เราก็หวังว่ามันจะไม่เลวร้ายถึงขั้นต้องกินเนื้อมนุษย์ด้วยกันสภาพอากาศถึงขั้นวิกฤตภาวะโลกร้อนจะทวีความรุนแรงขึ้นทั่วโลกอย่างต่อเนื่องสะท้อนถึงวิกฤตสภาพอากาศที่ยังคงเป็นประเด็นร้อนแรงในปี2023และนอสตราดามุสก็ได้ทำนายเกี่ยวกับเรื่องนี้เอาไว้ว่า40ปีที่จะไม่มีรุ้งกินน้ำ40ปีที่จะเห็นมันทุกวันแผ่นดินแห้งแล้งจะยิ่งแห้งผากเกิดน้ำท่วมใหญ่เมื่อรุ้งกินน้ำโผล่มาแม้คำทำนายดังกล่าวของนอสตราดามุสอาจกล่าวถึงภัยพิบัติวันสิ้นโลกแต่การเอ่ยถึงเรื่องภาวะแห้งแล้งและน้ำท่วมใหญ่ก็สอดคล้องกับภาวะโลกร้อนที่กำลังเกิดขึ้นก็หวังว่าปี2023จะไม่ใช่จุดเริ่มต้นของจุดจบในด้านสภาพอากาศการลุกฮือของประชาชนที่เพิ่มมากขึ้นภาวะฉุกเฉินด้านค่าครองชีพความโกรธเกรี้ยวที่เพิ่มขึ้นต่อเรื่องสิ่งแวดล้อมและความเหลื่อมล้ำจะนำไปสู่การลุกฮือของประชาชนที่ทวีความร้อนแรงมากขึ้นหรือไม่ในปี2023นี้เมื่อดูจากสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ก็บอกได้เลยว่าหลายสถานการณ์คงจะเลวร้ายกว่าเดิมเป็นแ
แต่นอสตราดามุสก็มองเห็นสิ่งเหล่านี้เช่นกันนอสตราดามุสกล่าวถึงช่องว่างของสังคมที่มากขึ้นเช่นเดียวกับความเหลื่อมล้ำของชนชั้นทางสังคมระบุว่าไม่ช้าก็เร็วคุณจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นความสยดสยองและการล้างแค้นที่น่าหวาดกลัวซึ่งคำทำนายนี้อาจสะท้อนถึงการต่อต้านกลุ่มคนรวยที่ไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่กำลังกัดกินคนทั่วไปในสังคมเมื่อเราได้ดูคำทำนายทั้งหมดของนอสตราดามุสแล้วในปี2023ก็ยังจะดูเป็นปีที่ไม่ค่อยดีและก็มีเรื่องที่ร้อนแรงเกิดขึ้นตลอดหากจะบอกว่าคำทำนายเหล่านี้เป็นเพียงการเพ้อฝันของนักเขียนที่เสียชีวิตไปแล้วในหลายร้อยปีแถมคำทำนายยังไม่บอกวันเวลาที่ชัดเจนอีกด้วยก็คงจะทำได้แต่ก็อย่าลืมว่ามีเหตุการณ์ที่นอสตราดามุสเคยทำนายเอาไว้แล้วมันก็เกิดขึ้นจริงๆดังนั้นรู้ไว้ก็ไม่เสียหายและเตรียมตัวให้พร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ที่กำลังรอคอยให้คุณไปเผชิญในปี2023นี้ดีกว่าสำหรับนอสตราดามุสนั้นมีชื่อจริงว่ามิเชลเดอนอสดามเกิดเมื่อปี1503เสียชีวิตเมื่อ2กรกฎาคมปี1566เป็นชาวฝรั่งเศสเป็นเภสัชกรและเป็นหมอดูที่มีชื่อเสียงเพราะเผยแพร่ชุดคำทำนายซึ่งเรื่องชื่อที่สุดในโลกหลายชุดโดยเฉพาะหนังสือที่ชื่อ Le Prophétie ที่จัดพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี1555เมื่อเผยแพร่หนังสือชุดดังกล่าวแล้วนอสตราดามุสก็ได้รับความสนใจจากสำนักพิมพ์ใหญ่ๆหลายแห่งพร้อมเกียรติศัพท์ว่าสามารถทำนายทายทักเหตุการณ์สำคัญๆในโลกได้รวมไปถึงเหตุการณ์นายวันๆเมื่อปี2021อีกด้วยอย่างไรก็ตามคำทำนายของนอสตราดามุสทั้งหมดเป็นการเขียนในลักษณะที่ต้องอาศัยการตีความจึงมีนักวิชาการและนักวิเคราะห์การเมืองอีกจำนวนไม่น้อยที่มองว่าการตีความที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็นความพยายามที่จะโยงข้อมูลเข้ากับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นและทัศนคติของตัวเองจึงไม่มีใครฟันธงได้อย่างชัดเจนว่าสิ่งที่เขียนขึ้นเมื่อหลายปีก่อนนั้นคืออะไรเหมือนกับที่เราคงไม่สามารถฟันธงว่าสงครามโลกครั้งที่3จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้เช่นกันสุดท้ายนี้ก็ขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังถ้าหากท่านชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และส่งต่อคลิปนี้ให้กับเพื่อนๆได้มารับฟังกันเยอะๆนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ